สวัสดีครับมีกล้องระยะตัวหนึ่งของนิคอนนะครับเป็นกล้องที่ขายดีมากนะครับแล้วก็พูดจริงๆเนี่ยออกมาได้หลายปีมากนะครับแต่ก็ยังเป็นกล้องซึ่งมีคนชื่นชอบแล้วก็ใช้งานอยู่เสมอนะครับนั่นคือ Foresty Pro ครับ Foresty Pro นะครับจริงๆนิคอนตั้งใจออกแบบครั้งแรกเนี่ยสำหรับกรมป่าไม้ในอเมริกาเลยครับกล่าวคือเวลาลุกขกรนะครับต้องไปเดินตรวจสอบความสูงของต้นไม้นะครับเวลาในป่าเนี่ยจะลำบากเพราะฉะนั้นก็คือการใช้ Foresty Pro เนี่ยจะตอบโจทย์อันนี้นะครับเราสามารถยืนอยู่ห่างจากต้นไม้นะครับอาจจะห่างสัก100เมตรแล้วก็กดวัดปลายยอดไม้กดวัดโคนยอดไม้นะครับไม่ว่าความสูงที่เราจะอยู่ต่างจากต้นไม้แค่ไหนนะครับก็จะคำนวณความสูงต้นไม้ได้ครับอันนี้เป็นจุดเด่นมากของ Foresty Pro นะครับจุดเด่นอีกอย่างของ Foresty Pro นะครับก็คือจะมีจอดิสเพลย์ด้านข้างนะครับทำให้ผู้บันทึกในการใช้งานนะครับสามารถดูค่าได้ง่ายครับไม่ต้องคอยกดดูจากจอด้านในนะครับกดดูข้างนอกก็สะดวกเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับ Nikon ก็ได้ออก Foresty Pro ตัวใหม่นะครับมาแทนเจ้า Foresty Pro ตัวเดิมนะครับนั่นคือ Foresty Pro 2ครับจุดเด่นของเจ้า Foresty Pro 2นะครับกล่าวคือข้อ1นะครับขนาดของตัวมันเนี่ยเล็กกระทัดรัดกว่าเดิมครับถ้าดูจากในมือผมเนี่ยเมื่อกี้สังเกตเลยว่าคือมันขนาดมันกระทัดรัดกว่านะครับขนาดกระทัดรัดกว่าแต่วัดได้ไกลกว่าครับ Foresty Pro เดิมเนี่ยวัดอยู่ได้500เมตรนะครับหรือ550หลาเท่านั้นนะครับแต่ Foresty Pro ตัวใหม่เนี่ยวัดได้ไกลถึง 1,600 เมตรเลยนะครับก็เรียกว่าช่วงระยะในการใช้งานเนี่ยกว้างขึ้นมากนะครับอันที่3ก็คือ Foresty Pro 2นะครับเราสามารถบันทึกล็อกได้นะครับนึกถึงเวลาเราไปทำงานนะครับสมมุติเราเป็นลุคกรต้องไปวัดความสูงต้นไม้นะครับต้องวัดความสูงต้นไม้20ต้นนะครับถ้าเราเอาไปเนี่ยเราต้องมีกระดาษจดครับแต่เจ้า Foresty Pro 2นะครับมันจะมีโหมดที่ใช้คำว่าล็อกนะครับ LOG ล็อกเนี่ยเราสามารถบันทึกได้เรากดทีนึงเนี่ยมันจะบันทึกค่าต่างๆไว้ในกล้องเลยนะครับซึ่งเราสามารถบันทึกล็อกได้สูงสุดถึง250ค่านะครับนั่นก็แปลว่าเราทำงานไปเนี่ยไม่ต้องพกกระดาษเลยครับเรากดบันทึกแค่จำให้ได้นะครับว่าอันที่เราวัดต้นไม้เราวัดหรือความสูงที่เราวัดเนี่ยมันเป็นล็อกเบอร์ไหนนะครับแล้วเรากลับมาย้อนดูเรื่องล็อกเนี่ยก็นับว่าเป็นจุดเด่นมากอีกตัวนึงเลยครับบันทึกได้ถึง250ค่าแล้วก็ Foresty Pro 2นะครับก็ยังไม่ทิ้งลายของ Foresty Pro เดิมนะครับก็คือกันน้ำนะครับกันน้ำเนี่ยลึก1เมตรได้10นาทีพูดง่ายว่าถ้าเราใช้งานในที่ฝนตกเนี่ยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับเอามาก็ขอแค่เช็ดให้แห้งนะครับเก็บไว้ในที่แห้งเท่านั้นเองนะครับใช้งานได้ทนทานครับการตั้งโหมดใช้งานนะครับของเจ้า Foresty Pro 2นะครับซึ่งมีจออยู่ด้านข้างเนี่ยทำให้เราตั้งได้ง่ายมากนะครับวิธีการเข้าโหมดการตั้งก็คือเรากดปุ่มโหมดนะครับปุ่มโหมดก็คือปุ่มด้านบนของกล้องตรงนี้นะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะครับกดไว้ค้างไว้ระยะเวลานึงนะครับก็หน้าจอข้างๆก็จะเข้าสู่โหมดนะครับตั้งค่าต่างๆซึ่งโหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ถึง6ค่าด้วยกันนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับเราก็ใช้วิธีการปลดปุ่ม power เนี่ยนะครับเพื่อเปลี่ยนค่าต่างๆนะครับจะเห็นว่าอันแรกเนี่ยเราทำการกดเปลี่ยนค่านะครับค่าหน่วยวัดนะครับก็จะมีวัดได้ตั้งแต่เป็นฟุตนะครับเป็นเมตรหรือเป็นหลานะครับเนี่ยวัดได้หมดเลยนะครับนะครับเราก็เลือกเอานะครับพอเลือกเสร็จเราก็กดปุ่มโหมดมันก็จะเปลี่ยนค่าไปอันที่2เนี่ยดิสเพลย์ก็คือเราต้องการวัดเป็นแบบ first priority target หรือว่าเป็น distance priority target นะครับก็คือถ้าเรามีพุ่มไม้เยอะๆต้องการวัดทะลุไปด้านหลังเนี่ยก็ให้ใช้โหมดเป็น distance priority target นะครับผมถัดมาอันที่3นะครับ F3 ก็คืออันนี้คือตั้งค่าความสว่างของจอนะครับก็จะเลือกได้ในสังเกตไหมเรากดมาเนี่ยความสว่างจอด้านข้างจะเพิ่มขึ้นมีแสงถ้าปิดออฟก็คือไม่มีแสงนะครับก็ตั้งค่าตามนี้ครับอันที่4นะครับก็คือดูว่าเราจะใช้ล็อกไหมนะครับระบบล็อกก็คือเป็นการบันทึกค่าต่างๆถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใช้เราก็กดปิดออฟไปนะครับถ้าต้องการใช้เรากดออนนะครับก็ทุกครั้งที่เรากดวัดเนี่ยมันก็จะบันทึกค่านะครับอันที่5นะครับก็จะเป็นล็อกลิสต์นะครับซึ่งเราบันทึกค่าไว้เดี๋ยวกดให้ดูนะครับอันนี้ผมทำการวัดไปก่อนหน้าแล้วครับนะครับก็จะเห็นว่าก็จะบอกเลยว่าล็อกต่างๆที่ผมทำการวัดเนี่ยเป็นค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นหน่วยอะไรอย่างเช่นอันแรกเนี่ยเป็น11องศาคือเป็นมุมนะครับผมกดวัดมุมไว้นะครับ
หรือว่าถ้าเกิดค่าที่4เนี่ยเป็นระยะทางคือ 70.4 หลานะครับก็เป็นระยะ actual ก็คือระยะขจัดนั่นเองนะครับแล้วก็บันทึกถึง250ค่านะครับก็เหลือเฟือนะครับในการใช้ตามสุดท้ายนะครับก็คือถ้าเราไม่ต้องการใช้ค่าที่บันทึกแล้วนะครับหรือว่าจะเริ่มทำการวัดอันใหม่เราก็ลบล็อกเดิมนะครับเนี่ยมันก็สามารถกดถ้าเรากดมันก็บอกเลยว่าจะลบเนี่ยถ้าเรากดปุ่ม power แช่ไว้2วินาทีนะครับก็ค่าล็อกที่เราบันทึกไว้ก็จะถูกลบไปหมดนะครับแล้วก็เราก็ใช้บันทึกค่าใหม่ได้นะครับการที่มีหน้าจอด้านข้างเนี่ยก็มีประโยชน์เงี้ยครับคือเราไม่ต้องดูผ่านจากเลนตาอย่างเดียวนะครับดูอย่างนี้ดูสบายมากนะครับแล้วกดค่าต่างๆเห็นได้เลยเจ้า Foresty Pro 2นะครับก็จะเหมือนกล้องระยะทั่วไปนะครับก็คือใช้ฐาน CR 2นะครับก้อนเล็ก1ก้อนซึ่งก็ถามว่าใช้ได้นานไหมโอ้ได้นานเกินจุใจเลยครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันมีระบบปิดอัตโนมัติถ้าเกิดเราไม่กดใช้งานไประยะเวลานึงนะครับ10หรือ15วินาทีเนี่ยกล้องก็จะปิดการทำงานอัตโนมัติวิธีการจะเปิดใช้ใหม่ก็แค่กดปุ่ม power นั่นเองมันก็จะขึ้นมาให้พร้อมใช้งานนะครับก็นับว่าใช้งานง่ายมากจุดเด่นอันนึงนะครับที่กล้อง Foresty Pro 2เนี่ยหาคู่แข่งหรือกล้องนิคอนรุ่นอื่นสู้ไม่ได้เลยนะครับก็คือความสามารถในการวัดมุมครับเวลาเรากดวัดเจ้ากล้อง Foresty Pro 2นะครับมันจะบอกทุกค่าเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าระยะขจัดนะครับก็เหมือนเราเอาเส้นเชือกลากจากจุดที่เราส่องเนี่ยไปถึงจุดที่เราวัดนะครับหรือว่าระยะแนวระนาบนะครับระยะความสูงนะครับแล้วก็มุมองศาคำนวณให้เสร็จสรรพเลยนะครับที่เด็ดเลยนะครับซึ่งชาวป่าไม้ของทางอเมริกานี่ชื่นชอบมากก็คือว่าเราสามารถคำนวณ นะครับความสูงแล้วก็มุมของจุด2จุดได้ในแนวดิ่งนะครับแนวระนาบนี่ไม่ทำไม่ได้นะครับแนวดิ่งกล่าวคือสมมติว่าต้องการวัดต้นไม้เราอยู่สูงเราอยู่บนเนินนะครับเราวัดต้นไม้ที่ห่างออกไปเนี่ยประมาณสักอาจจะ100เมตรนะครับซึ่งต่ำจากเราไปเนี่ยเรากดวัดครั้งแรกเนี่ยครับที่โคนต้นไม้นะครับเรากดวัดครั้งที่2เนี่ยที่ยอดไม้นะครับกล้องจะคำนวณให้เสร็จสับเลยว่ามุมตรงนี้เท่าไหร่นะครับที่ลงไปถึงโคนเท่าไหร่มุมที่ไปถึงปลายเท่าไหร่แล้วก็ความสูงต้นไม้เนี่ยเท่าไหร่ครับซึ่งอันเนี้ยเด็ดมากเลยครับในทางวิศวกรรมนะครับไม่ว่าจะไปวัดตึกอาคารวัดความสูงต่างๆเนี่ยกดปุ๊บรู้หมดเลยครับรู้ค่ามุมรู้ค่าความสูงรู้ค่าระยะแนวระนาบใช้งานได้จริงๆเก่าไปนะครับ Foresty Pro เดิมไปใหม่มานะครับ Foresty Pro 2นะครับขนาดนะครับสีสันเหมือนเดิมนะครับความน่าใช้เหมือนเดิมความทนทานเหมือนเดิมครับวัดระยะได้ไกลกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือวัดทุกอย่างได้เสร็จสรรพเลยนะครับในตัวเดียวนะครับมีระบบบันทึกล็อกด้วยนะครับน่าใช้จริงๆครับท่านที่ต้องการหากล้องวัดระยะนะครับไม่ว่าจะใช้งานในป่าไม้นะครับหรือใช้งานทางวิศวกรรมนะครับต้องการรู้ระยะขจัดนะครับระยะแนวราบนะครับความสูงนะครับมุมนะครับแล้วก็มีบันทึกให้เสร็จสรรพนะครับวัดได้ไกลถึง1,600เมตรนะครับ Foresty Pro 2ครับ